เอาล่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Dark Pictures Anthology Man of Medan นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วด้วยนะจ๊ะมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าช่วงแรกๆเนื้อเรื่องอาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยเนาะก็เราค่อยไปลุ้นกันท้ายๆพวกเราหนีตายมาได้ภายใน10วิโว้วขนาดนั้นเลยเหรอแล้วตันนี่ตันนี่ก็ควักแหวนออกมาแล้วพี่แหวนไปซ่อนไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยฉันไม่มีทางบอกแกหรอกนะอย่างน้อยหญิงคนนี้อยากจะบอกว่าเธอประทับใจมากเยี่ยมไปเลยนะแล้วคอนราดไม่ได้ไปเอาเบียร์หรอเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดว่าขอสักอึกนึงหลังจากนั้นเขาก็เมาซะเองแล้วเขาก็ลืมเอาเบียร์มาให้เราและเขาก็ดื่มเองคนเดียวจนหมดฟังดูคงจะมีประสบการณ์กับเขามาเยอะนะเนี่ยใช่ฉันอยู่กับหมอนั่นมาหลายปีงั้นผมไปดูเขาหน่อยดีกว่าโอ้เราเจอกระสุนในซากเครื่องบินฉันวางไว้บนโต๊ะเผื่อเธออยากจะดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่าที่คุณนายสมิธเด้เอาวันนี้แล้วกันนะเอาจริงๆนะฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ฉันชอบแหวนวงนี้มากงั้นเราควรคุยเรื่องการแต่งงานของเราได้แล้วนะเอ้ย Let's plan together ตอนนี้เธอพูดภาษาเดียวกับฉันแล้วสินะผมได้บทเรียนมาน่ะอดใจรอตอนเราวางแผนแต่งงานด้วยกันไม่ไหวเลยผมกลัวแทบแย่กลัวคุณจะปฏิเสธOf course. ฉันต้องตอบตกลงแน่นอนอยู่แล้วดีใจนะที่เป็นงั้นวินาทีที่คุณตอบตกลงผมเห็นภาพอนาคตของเราเต็มไปหมดเลย I love you I love you Alex ฉันรักเธอนะ Alex ช่วงนี้เป็นช่วงโรแมนติกเราต้องแบบหวานๆหน่อยทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยงานฉลองควรเริ่มได้แล้วนะฉันไปตามพวกเขาเองเธอพักก่อนเถอะเฮ้ยเห็นน้องชายฉันไหมเนี่ยหรือฟริตอ่ะไม่พอดีมัวสนใจอย่างอื่นอยู่นะไปตามพวกนั้นกันโอเคแล้วห้องไหนแบบน่าจะรู้นะทำเรื่องอย่างว่าน่ะเฮ้ยมึงพี่มาคอนราดใจเย็นๆดีรู้ว่าชอบอย่ารุกหนักนะเอาอันนี้ก่อนในฐานะที่เป็นครอบครัวเขานะฉันต้องขอโทษแทนน้องบ้าด้วยที่ทำตัวเหมือนเด็กประถมไม่เป็นไรฉันรับมือกับเด็กๆได้สบายคอนราดเบียร์อยู่ไหนโอ้ยโอ้เบียร์ฉันกำลังจะไปหยิบเดี๋ยวนี้แหละเขินเลยพี่มาขัดจังหวะคือเรือเล็กๆ ก็ยังจะหาโอกาสเนาะคอนราดมาฉลองเซเลเบตตอนนี้รู้สึกว่ามันสงบยังไงก็ไม่รู้เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นที่หนักหนาเอาล่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้ามาดูแผนที่ที่เราเจอดีกว่าเผื่อจะรู้ว่าเครื่องบินนั้นมาทำอะไรอยู่ในเป้น่ะฉันจะไปหยิบให้เฮ้ยโอเคเฮ้ยเจอหยังอะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแวะแป๊บนึงตอนนี้เราได้เล่นเป็นจูเลียอีกแล้วนะทุกคนอ๋อเป็นกล้องที่เราไปถ่ายมาไหนดูซิถ่ายอะไรมาไว้ R2 เป็น GoPro Waterproof กันน้ำ30เมตรถ่ายวิดีโอได้1080โอ้กล้องนี้ดีเอ้ยอ๋อที่เราไปดำมาแล้วเฮ้ย Air Rescue Service เครื่องบินที่ช่วยชีวิตเหมือนเป็นเครื่องบินที่มาช่วยชีวิตอย่างนี้หรอโอ้ยมึงก็ถ่ายมาด้วยน้อเนี่ยโหช็อตนี้จำได้เลยที่หมุนศพมาแล้วไม่มีอะไรแล้วเปิดประตูเข้าไปตกใจไปไหลไฟฟ้าแหมปลามันก็เอาวางแล้วก็ไปเอาในกระเป๋าเป้น่าจะอยู่ในห้องนอนฉันไปดูจูเลียก่อนดีกว่าสงสัยไปนานเฮ้ยบาร์บีคิวใกล้จะเสร็จแล้วโอ้ขอโทษทีพอดีฉันเพิ่งจะมาไงกระเป๋าเป้ได้แล้วไปกันเถอะลุยไอ้มีใจเย็นไทเกอร์ใจเย็นพ่อเสือ right here
เกียรติอิจฉาคนมีความรักที่สุดมาการดื่มเบียร์เป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะนำให้ดูเฉยๆไม่ต้องทำตามนะทุกคน no ได้เมาแน่คืนนี้เอาล่ะทุกคนมาดูกันเถอะมันจูเรียนทองมันจูเรียนใครอยากจะหาสมบัติบ้าง so what do you think, Cam? คุณคิดว่าไงกับตันพวกนี้คือพิกัด maybe the plane's อาจจะเป็นเป้าหมายที่เครื่องบินมาเราจะไปที่นั่นพรุ่งนี้ได้ไหมคงใช้สัก 2-3 ชั่วโมงถ้าอากาศดีๆว้าวพี่เจออะไรอีกไหมเครื่องบินนี้ต้องถูกยิงตกเพราะว่าฉันเจอรอยกระสุนตรงกลางลำและในนั้นมีแต่เรือชูชีพเครื่องบินคงตกก่อนที่จะถึงจุดหมายแต่ว่ามีเรืออยู่ลำหนึ่งที่หายไปเวแล้วไงพวกคุณทุกคนขอโทษนะฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเอาอะไรขึ้นมาไม่เอาหน้าเราเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วฉันไม่ได้หมายถึงกฎหมายเฮ้ยเราไม่ได้มาลบหลู่หรอกนะไม่พวกคุณทำตามอำเภอใจไม่ว่าคุณจะทำอะไรนี่มันมากเกินไปNobody knows ไม่มีใครรู้หรอกโถไม่เอาหน้าไม่มีใครรู้เรื่องเราสักหน่อยและผีก็คงจะพูดบอกใครไม่ได้คนอเมริกันเป็นเหมือนกันทุกคนหรือไงไม่เคารพและเห็นหัวคนอื่นพวกคุณไม่ควรจะลงไปข้างล่างด้วยซ้ำมันเป็นรางร้ายคุณคิดว่าแค่ลงไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรงั้นเหรอแต่ทุกชิ้นที่คุณนำกลับขึ้นมามันเป็นหายนะเหมือนกับว่าคุณได้เชิญผีขึ้นมาด้วยเอาละไงผมไม่เคยได้ยินเรื่องผีมาก่อนเลยนายไม่เคยคิดอะไรตั้งหากผมไม่เคยได้ยินเรื่องผีคู่มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคนพวกนั้นที่ตายข้างล่างคุณควรจะเคารพพวกเขาแบรดนายมีเรื่องผีสนุกๆเล่าไหมเอ้าก็มีแหละแต่มันไม่ใช่แบบที่ฟิตเล่าไหนเล่ามาสิโอ้โหฟังไหมทุกคนฟังก็ได้ Let's hear it. เอาสิ It's kind of messed up back. มันค่อนข้างน่าขนลุกน่ะ Scare away little bro. อย่าปลอดหน้าเล่ามา Here goes. โอเค This story is true. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแถวๆนี้แหละที่ประภาคารเก่าว้าวคลาสสิกเดี๋ยวเรื่องจริงนายไม่ได้ยินมาจากไหนเนี่ยก็แถวๆท่าเรือน่ะฉันไปเจอลุงแก่ๆผิวแห้งปิดตาข้างหนึ่งใส่ขาเทียมมาตลอด9ปีเขายอมเล่าเรื่องนี้เพื่อแลกกับเงินดอลลาร์หนึ่งงั้นก็ว่ามาปะพาคันอยู่เหนือแนวปะการังเป็นที่ที่งดงามคอยส่องแสงให้ทหารเรือตอนกลางคืนคนดูแลที่นั่นได้ยินเสียงคลื่นกระทบกับหินพอเช้าวันนั้นเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดเธออยู่แถวชายหาดเขาเลยรีบไปช่วยเธอเลยสลบและพิงแขนเขาไว้เขาเลยรีบพาเธอไปที่ปะพาคันและถามเธอว่ามาจากไหนเขาไม่ยอมเสียโอกาสเลยคิดเป็นอยู่เรื่องเดียวนะมึงเอานี้แล้วกันนายก็เป็นอยู่เรื่องเดียวอ่ะผู้หญิงคนนั้นตอบว่าฉันก็อยู่ที่นี่ไงครอบครัวฉันก็อยู่ข้างบนตอนนี้เฮ้ยหักมุมคนดูแลเลยบอกว่าไม่จริงหรอกเขาอยู่ที่นี่คนเดียวมาตลอดตั้งหลายปีหญิงคนนั้นตกใจและยืนยันว่าครอบครัวเธออยู่ข้างบนพวกเขาเลยขึ้นไปข้างบนด้วยกันและขึ้นไปนั่นเจอหญิงชายคู่หนึ่งถูกฟันด้วยขวานขวานอย่างเงี้ยเหรอทำไมคนหนึ่งชอบใช้ขวานกันนะฉันกำลังเล่าความจริงอยู่นะขวานนั่นน่ะสับไปจนถึงไส้ในเฮ้ย so gross น่าขยะขยง so gross เอ้ยขยะขยงโอเคแล้วใครเป็นคนทำอ่ะหญิงคนนั้นยืนกรานว่านี่เป็นสามีของเธอและเขาก็ยังอยู่ที่นี่ในตู้เสื้อผ้านั่น สามีงั้นเหรอฉันคนกลัวบ้างใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมไม่มีทางทับกับคุณหรอกนะผู้ดูแลเลยเข้าไปใกล้ๆตู้เสื้อผ้าเปิดประตูและเห็นว่ามีคนอยู่ข้างในจริงๆแต่ว่าเขาปาดคอตัวเองยังสยดสยองเขาก้มมองดูใกล้ๆศพนั่นผ่านความมืดใกล้เข้าไปอีกและเขาก็เห็นนั่นเป็นหน้าของเขาเองและลูกตาเขาก็ทะลักออกมาอุ๊ยตกใจหักบุมเป็นบ้าฉันชอบเรื่องนี้ฮะไอซ์กำลังเพลินเลยCool, sorry. You have me going. นายทำฉันกลัวเลยเนี่ยใช้ได้เลยทำกันบ้านมาดีนี่นายน้อง
โอเคพวกคุณคงสนุกกันพอแล้วสินะเราควรรีบเข้าไปข้างในได้ละโอ้ no ไม่ตามหลักการแล้วก็เราควรจะดื่มเบียร์ก่อนที่จะออกเดินทางหลักการอะไรของนายเนี่ยมันเป็นหลักการ109อะไรสักอย่างไปเอามาจากไหนในอินเทอร์เน็ตงั้นนายเจอเว็บไซต์ที่บอกว่าคุณดื่มเบียร์ก่อนนอนงั้นเลยฉันก็แค่ทำตามฉันชอบเว็บไซต์นั่นมีด้วยเหรอวะเอ้แต่เหมือนเคยได้ยินอยู่นะการดื่มเบียร์เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ดื่มเยอะแบบอึก2อึกอะไรแบบเนี้ยว้าวกลางคืนผีคงไม่ขึ้นออกมาหรอกนะแม่งเล่าเรื่องผีด้วยดูกามิลานทำไมกูต้องตกใจทุกทีเลยเนี่ยกูจะทำเพลงดังไปไหนคนหรือผีอะเปิดประตูอะไรขนาดนั้นเฮ้ยคนหรือผีวะเดินอย่างนี้น่าจะคนแหละอุ้ยอุ้ยโอ้โหกำลังเพลินเกือบกดไม่ทันสี่เหลี่ยมตีหัวทีนึงเฮ้ยนิ่งเน่งเอ้าทุกคนโดนจับมาหมดแล้วโหเอ้ยใครอะเป็นไอ้นี่ปะเป็นพวกที่พวกคนเมื่อตอนกลางวันน่ะแน่เลยอ่ะพวกประมงอะไรนั่นน่ะโอ้ยใช่จริงด้วยฉันจำตาแกได้ตาแกหายไปข้างหนึ่งแต่เสียงแกก็จะแมนๆหน่อยเกิดอะไรขึ้นน่ะอันชายเอาใครดีวะเอาอเล็กซ์ก่อนละกันใกล้ๆแกผ้าปิดปากเอ้ยไม่ดิเขาเรียกอะไรเทปสวักเอามาป่ะเปิดของเราด้วยมีทอล์กกับแก่คนนี้ด้วยเดี๋ยวจะน้อยใจมาคุยมีจูเลียอีกให้หมดอ่ะแล้วก็มาคุยพร้อมกันวิอเล็กซ์ใหญ่อ่ะจูเลียคุณไม่เป็นไรนะ I think so. ฉันคิดว่างั้นนะเว้ยนี่เลือดโดนเราตีหัวไปเมื่อกี้สมหน้ามันเฮ้ยปล่อยนะอย่านะหยุดฟลีสไม่ almost free โอ้ยเกือบได้ละโหวิชาตัวอ่อนเล่นยิมนาสติกมาก่อนมั้ยเนี่ยโอ้โหออกได้เฉยเฮ้ยมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวร้ายเหรอจะมีอะไรร้ายไปกว่านี้ข่าวร้ายคือคนพวกนี้อาจเป็นชาวประมงที่ฉันเจอเมื่อตอนกลางวันบ้าจริงคอนราดเยี่ยมแล้วข่าวดีก็ฉันจำพวกนี้ได้แล้วมันเป็นข่าวดียังไงเนี่ยก็ฉันคิดว่าเธอจะถามข่าวดีก่อนนายมันบ้าจะมัดเฮ้ยอเล็กซ์พวกนั้นจะทำอะไรกับเราอะไม่ต้องห่วงถ้าพวกนั้นคิดจะฆ่าเราคงทำไปนานละฉันไม่ได้ห่วงว่าเราจะถูกฆ่าหรอกนะอันท้ายกับ investigate แกะเชือกแล้วกันนะพวกเราต้องช่วยกันแก้มัดเดี๋ยวนี้ shit เร็วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยสิเดี๋ยวหลบทันไม่ได้แดกช่วงนี้ต้องมีสติแล้วทุกคนแม่งควิกไทม์มาเยอะมาก
Conrad Nobody knows you're out here ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่สาวน้อยพวกเธออยู่ตามลำพังกับเรามาทำเรื่องนี้ให้มันง่ายๆดีกว่าจะไปไหนก็ไปไอ้เศษสวะนายได้ยินที่สาวน้อยพูดแล้วเนี่ยคอนราดไอ้ดีก็ปากดีเหลือเกินว่าแล้วไงไม่มีให้กดด้วยเต็มๆจ้าคอนราดแกไม่รู้หรอกว่าฉันเห็นอะไรมาฉันเห็นว่าไอ้นี่มันเอาปืนจ่อหลังแกอยู่เฮ้ยโอ้โหยังแม่งแค้นกูมาจากไหนวะเนี่ยพี่ว่าเราควรจะWhat do you want? ถามมันดิต้องการอะไรพวกแกต้องการอะไรวะยิงด้วยไม่ตอบด้วยไม่ตอบไม่พอเอาพี่จอยคอนราดควรจะสงบปากสงบคำสักครึ่งชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอร้องใจเย็นลูกพี่เฮ้ยโห fuck you เงียบเงียบไว้ก่อนนะอย่าไปด่ามันเลยขอร้องมึงตายแน่เราค่อยจัดการมันทีหลังเอาแล้วมึงดึงกูมาทำไมเนี่ยเอามาโดนซ้อมซะงั้นทำตัวดีๆไว้ไม่งั้นแกโดนเจ็บแน่โอเคยอมมันไปก่อนดีกว่าทุกคนโอเค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 ตกลงตกลงโอเคออกว่ะสองคนนี้ช่วยกันจูเลียพวกนั้นกำลังมาแกล้งทำเป็นยังไม่ได้ดึงเชือกนะเออแล้วแบรดไปไหนอ่ะเออแบรดหายไปไหนวะน่ะโอ้คอนราดโดนหนักโดนซ้ายโดนขวาไปเดี๋ยวไม่อเล็กซ์หยุดปล่อยเธอเด้ออเล็กซ์ไอ้บายเฮ้ยลิปสติกหุบปากซะ fuck up I don't think they're gonna hit her ฉันว่ามันคงไม่ทำอะไรหรอกมันยังไม่แตะต้องฟลิสด้วยซ้ำฟริตอาจจะร่วมมือกับมันก็ได้เฮ้ยคิดงั้นเหรอนายเห็นน้องชายใช่ไหมเนี่ยกำลังถามถึงเลยนะไม่เห็นหวังว่าคงไม่เป็นไรนะไม่อะไม่เห็นหรอกหวังว่าเขาคงไม่เป็นไรนะเอาล่ะหันมาเฮ้ยให้เขาแกะเชือกให้เราวะโอ้อย่าให้มันเห็นมือเวลาจูเลียกลับมาเราจะเซอร์ไพรส์มันมันมาละเอ้าแม่งไม่เข้ามาข้างในว่ะไอ้บ้าไอ้บ้าที่สุดเฮ้ยคุณไม่เป็นไรนะมันทำอะไรกับคุณฉันไม่เป็นไรมันไม่ได้แตะต้องฉันมันถามถึงเรื่องพ่อแม่เราฮะมันถามเรื่องเงินอเล็กซ์ฉันขอโทษอะไรพวกมันเอาแหวนฉันไปอ๋อแหวนมั่นนะจูเลียไม่เป็นอะไรมันจะเรียกค่าถ่ายหรอแล้วแม่งเอาแหวนมั่นเราไปละอุตส่าห์โดนขอแต่งงานกลางทะเลสุดแสนโรแมนติกตอนนี้เราคงต้องรอแล้วก็ดูว่ามันจะทำอะไรกับเราไปยัง3 4 5 6 7 8นับเสียงฟ้าผ่านะเสียงมันจะมาที่หลังแสงทุกคน8วิพายุอยู่ห่างไป8ไมล์พวกนั้นใช้เรือมาที่นี่บางทีเราอาจเอาไปได้ใช่เรือนั่นแหละแต่ว่าหัวหน้ามันมีปืนนะแต่อย่างน้อยต้องมีสักคนที่เอาเรือไปและขอความช่วยเหลือโหฉันจะไปเองกับพวกมันต้องชดใช้เอาไปแล้วกันอย่างน้อยพวกนายดึงความสนใจไว้ฉันจะเป็นคนไปเอาเรือคนที่ถือปืนมันจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งฉันหนีไป
7วิฉันจะหนีออกไปทางหน้าต่างเราต้องพังมันก่อนเสียงดังไปเราจะพังตอนที่ฟ้าผ่าไงก็ดีฉันจะออกไปทางหน้าต่างขโมยเรือมันพวกนายก็ดึงความสนใจไว้คอนราดตั้งสติไว้ล่ะแล้วขโมยให้ได้โอเคลงมือกันเถอะ2 3 4 5 6เอ้ยยังไม่อ้าวเฮ้ยนายคิดอะไรของนายเนี่ยอะไรของพวกนายอ่ะอุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะคอนราดเร็วเมื่อกี้ยังไม่เจ็บยังไม่แปดเลยรีบคอไปไหนโอ้ยโอ้ยมีโอ้โหเอาแยะจังหวะจับจังหวะหัวใจรู้สึกว่าฟรีจะเห็นฟรีหันหน้าให้เราใส่หน้าให้เราบอกว่าไม่เฮ้ยมีดคือขโมยมีดกับขโมยเรือหนีเรือว่าเรือไปแล้วครับไปแล้วนะไอ้ฟริตกำลังดึงความสนใจอยู่ออกไปจากเรือฉันเดี๋ยวนี้นะโอ้ยมันแม่งกำลังแบบไม่ทำให้มันหันมาเว้ยเฮ้ยไปสักทีสิกอราดรุดนะเนี่ยโดดแล้วจ้าหุยสี่เหลี่ยมหูเกือบไม่ทันโอ้ไปเฮ้ยกดหัวโขกไอ้โอ้โหเล่นใหม่ได้ไหมเนี่ยควีกดโอแล้วมือไปโดนสามเหลี่ยมด้วยอ่ะโดนสองปุ่มพร้อมกันพ้องโหเครียดเลยกูกดผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้โหทุกคนพี่ขอโทษพี่โลกก้าพี่กดโอแล้วแบบนิ้วโป้งพี่ไปโดนปลายนิ้วโป้งไปโดนสามเหลี่ยมอ่ะอะไรวะแกนั่งนี่นั่งเร็วๆโอ้โหเสียใจว่ะแม่งไม่ได้ตั้งใจอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้คุยอะไรวะภาษาอะไรอ่ะภาษาอินโดอันนี้ไม่รู้ภาษาอะไรนะหรือใหญ่โอซินมานี่สินี่มันใบขุมสมบัติแล้วเนี่ยมันชูเรียนโกคนไหนจะเป็นคนบอกฉันเรื่องเกี่ยวกับมันชูเรียนโกทองของมันชูเรียนมันชูเรียนชาวมันชูเรียนนะน่าจะใช่โอ้ยมะพายุมาแบบแรงมากโอ้เห็นเรือแล้วแบบเสียใจว่ะพี่แบบคือพี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันพลาดอ่ะเรากดตัวโอแล้วแต่คือแบบนิ้วพี่ยาวไปโดนสามเหลี่ยมด้วยอ่ะเซ็งชิบหายฟริสตอนนี้เราเล่นเป็นฟริสแล้วนะถือปืนจ่อเลยวะโหเห็นคอนราดแล้วสงสารคอนราดแล้วขอโทษสรุปไปไม่ได้เฉย What the hell man You should have escaped คิดอะไรของเกย์อยู่เนี่ย Yeah ก็ใช่ฉันได้มามันลื่นหยุดหุบปากเดี๋ยวนี้เฮ้ยเราแค่คุยหน้าแม่ no เราไม่ทำอะไรหรอกนะเราแค่คุยกันอยากคุยกันเหรองั้นก็คุยเบาๆฉันแค่อยากจะพูดว่าฟริตต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้แน่ๆไม่งั้นพวกนั้นจะมาได้ยังไงถ้าเป็นกัปตันเนี่ยก็จะวางแผลอะไรก็ได้พนันได้เลยว่าเธอคงบอกพวกนั้นเรื่องขุมทองมันจูเรียนพวกนั้นก็เลยมาเฮ้ยจริงเหรอเราเล่นเป็นฟริตอยู่ไม่ใช่หรอกHow dare you นี่นายเสียสติไปแล้วหรือไงถึงได้กล้าพูดจาเส้นคิดแบบนี้ออกมาฮะนายกล้าดียังไงถึงบอกว่าฉันมีส่วนไอ้รูตูดพวกเธอร่วมมือกันนี่เป็นกับดักที่เธอสร้างขึ้นมาเฮ้ยไอ้รูตูดเบาเสียงหน่อยเฮ้ยโอ้โหกดไม่ทันโอ้ my god กำลังเพลินอีกแล้วอยู่นิ่งๆล่ะพวกแกโอ้หัวโขกไปทีนึงเธอมากับฉันชิบหายแล้วแม่งเรียกอะไรเบาๆแซะโทรไปถามซิว่าพายุจะหมดเมื่อไหร่อย่าได้คิดตกตีกล่ะ
ไม่อย่างนั้นจบไม่สวยแน่เข้าใจไหมดูกอมิลานต้องการสอบถามสภาพอากาศจ้าดูกเราได้ยินแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมโหขอความช่วยเหลือกับเดี๋ยวแม่งแค่อยากรู้สภาพอากาศตอนนี้น่ะตอนนี้พายุหนักมากเลยอ่ะพายุลูกใหญ่เข้ามาทางตะวันออกจะผ่านเส้นทางเดินเรือของดูกในอีก1ชั่วโมงฟังดูคิดเครียดนะดุ๊กมีอะไรให้เราช่วยไหมเรื่องแค่นี้ไม่น่าเป็นกังวลสำหรับเธอเลยนะทำตามมันก่อนแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรหรอกเรารับมือกันได้อยู่นะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะไว้เราไปดื่มกันหลังจากนี้ล่ะพอใจนะคือจะขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้อะแบบมันคงอีกนานกว่าจะมาน่ะว้ายสามเหลี่ยมทานรอบเนี้ยโอ้พี่ว่าเล่นเกมนี้พี่ต้องมีสติมากกว่านี้ว่ะจริงโอ้พายุเข้าสักนะรุนแรงเฮ้ยโหโยนของลงไปเดี๋ยวโอเคทำอะไรก็ทำคือเรือมันแบบมันหนักแล้วพายุมามันตีช่วยกับจับไว้ช่วยแล้วกันนะเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยกูไม่ใช่พวกเดียวกับนางนะเฮ้ย move it มานี่ now เร็วโอ้เซ็งเลยอะอเล็กซ์แอบใส่เสื้อผ้าแล้ววิวกำลังดีเลยตอนแรก thanks I guessขอบใจนะมีใครรู้ไหมว่าแบรดอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาหลบอยู่งั้นเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแบรดอยู่ไหนอ่ะ he could help กับจมน้ำเอาช่วยเงียบไปก่อนบางทีเขาอาจจะช่วยเราได้แบรดอาจจะซ่อนตัวอยู่จริงอยู่แล้วมันจะไปซ่อนที่ไหนว่าเรืออยู่ลำแค่นี้แบล็กไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเขาคงไม่เป็นอะไรหรอกพายุหนักจัดเฮ้ยเรือผีสิงหูยเฮ้ยใช่แน่นอนนี่มันเรือที่ทหารกระโดดหนีออกมาแล้วโอ้ยพังชิบหายแล้วพังโอ้ยทำไมพี่ความรู้สึกแบบเหมือนพี่กำลังดูวันพีซแล้วขับเรือมาแล้วเจอบรูคแบบโยโย ทุกคนยังมีชีวิตอยู่อยากรู้จังถ้าไม่ใช่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวทำไมอ่ะเหมือนไม่ใช่อ่ะแบบอะไรอ่ะมีรอดชีวิตรอดก็ดีแล้วไงพอดีว่าฉันเป็นคนใจดีเลยอยากจะเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสักหน่อยอยากรู้ไหมเฮ้ยบอกกับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหรอเฮ้ยเอาดิวะจะบอกทำไมคุณจะจัดการด้วยตัวเองสินะดูอิสระดีแต่ว่าดูโง่ไปหน่อยเอ้าโดนด่าเลยกูเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเร็วๆนี้ไงก็ตามตอนที่คุณมาถึงจุดที่เรียกว่าเครียดละเดาว่าคุณคงอยากจะไปรู้เรื่องราวต่อไปแต่ว่านะทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ควรจะเป็นก็ได้แม่งตอกย้ำหรือว่าฉันไม่ควรจะพูดออกไปนะมีแอะเอาวะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะกำลังเมามันเลยเราได้เจอเรือผีสิงกันแล้วไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันบ๊ายบาย